่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง Better to Know ของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะนำเสนอเป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ยังเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยนะคะและหลายคนอาจจะเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องเดินเข้าฟิตเนสนะคะแต่วันนี้มีอีกหนึ่งการออกกำลังกายรูปแบบนึงนะคะที่หลายคนสามารถที่จะทำได้เองที่บ้านนั่นก็คือการเล่นโยคะร้อนนั่นเองนะคะโยคะร้อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะการออกกำลังกายที่ตอนนี้ก็นิยมแล้วก็ฮิตกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการเล่นโยคะร้อนนั้นนะคะสามารถที่จะเป็นตัวหนึ่งตัวดีเลยนะคะที่ช่วยคุณนั้นเนี่ยสามารถเบิร์นแคลอรี่ปรับเซลลูไลท์แล้วก็แก้ปัญหาส่วนเกินในจุดต่างๆที่หลายๆคนกังวลใจได้นะคะยิ่งถ้าคุณนั้นเนี่ยได้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ยังช่วยทำให้คุณนั้นเนี่ยดูแลเด็กลงด้วยล่ะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่มีปัญหานะคะไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สโยคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูท่าโยคะพื้นฐานแบบง่ายๆที่เราจะพาคุณไปชมกันในวันนี้ค่ะและคุณสามารถที่จะนำท่านี้ไปฝึกหัดเองได้ที่บ้านเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะการเล่นโยคะก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณผู้ชมมีเสื่อหรือว่าพรมนะคะที่สำคัญห้องที่ใช้สำหรับการเล่นโยคะนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นห้องที่เงียบสงบนะคะหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนในขณะที่คุณนั้นกำลังเล่นโยคะนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่เล่นเนี่ยมีสมาธิในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะรู้แล้วนะคะว่าท่าบริหารพื้นฐานสำหรับการเล่นโยคะเขามีอะไรกันบ้างดังนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know คุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายประเภทไหนวันนี้เราจึงนำการออกกำลังกายประเภทหนึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือการฝึกโยคะนั่นเองแต่โยคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นโยคะร้อนที่ช่วยในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อสำหรับคนที่อยากดูแลเฉพาะส่วนจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะโยคะร้อนนะคะเป็นการฝึกนะคะเพื่อเพิ่มความสมดุลของร่างกายนะคะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดลมหายใจนะคะช่วยในเรื่องของสมาธิแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในการฝึกโยคะร้อนเนี่ยอุณหภูมิในการฝึกเนี่ยจะประมาณ 37-40 องศานะคะซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิในร่างกายของเราเลยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีการเคลื่อนไหวที่เต็มวงการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีอุณหภูมิมากเหงื่อมันก็จะออกมามากด้วยฟังกันมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะมีท่าบริหารยังไงบ้างที่จะกระชับกล้ามเนื้อถ้างั้นอย่ารอช้ารีบไปหยิบเสื้อโยคะมาปูเตรียมกันไว้ได้เลยล่ะค่ะเราจะแนะนำนะคะในส่วนของการฝึกท่าทั้งหมด12ท่าต่อเนื่องกันนะคะเราจะใช้ฝึกก่อนที่เราจะเริ่มฝึกในท่าอื่นๆนะคะหรือเราจะเรียกอย่างว่าเป็นท่าวอร์มอัพก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการฝึกจริงๆค่ะการวอร์มอัพนะคะในก่อนที่เราจะฝึกโยคะร้อนนะคะมันก็จะเรียกท่าชุดนี้ว่าท่าไหว้พระอาทิตย์หรือท่าสุริยะนมัสการนะคะจะเป็น12กระบวนท่าที่มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันค่ะท่าที่1นะคะยืนตรงเท้าทั้ง2ข้างชิดกันยกมือทั้ง2ข้างพนมไว้บริเวณหน้าอกประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือเกิดความสงบใจก่อนฝึกนะคะท่าที่2หายใจเข้าชูแขนทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะมองปลายนิ้วมือประโยชน์ของท่านี้คือช่วยยืดช่องท้องช่วยยืดบริเวณหัวไหล่และก็กระดูกสันหลังค่ะท่าที่3นะคะหายใจออกยืดลำตัวลงไปข้างหน้าวางไว้ข้างฝ่าเท้าเหยียดขาตึงประโยชน์ของท่านี้นะคะช่วยนวดหน้าท้องลดน้ำหนักส่วนเกินช่วยระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะส่วนท่าที่4หายใจเข้าวางฝ่ามือไว้ข้างฝ่าเท้ายืดขาซ้ายให้สุดกดปลายเท้าและหัวเข่ายืดหน้าอกและพยายามแหงนหน้านะคะประโยชน์ของท่านี้ก็คือช่วยยืดหน้าท้องท่าที่5ค่ะกลั้นลมหายใจยืดขาขวาออกไปให้ลำตัวตรงน้ำหนักตัวอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเท่าๆกันประโยชน์ของท่านี้ก็คือไหล่และแขนแข็งแรงนะคะท่าที่6ค่ะหายใจออกวางหัวเข่าหน้าอกและหน้าผากช่วงสะโพกและหน้าท้องยกจากพื้นประโยชน์ของท่านี้นะคะเกิดความแข็งแรงของขาและแขนและก็กระดูกสันหลังด้วยค่ะท่าที่7นะคะหายใจเข้า
ลดช่วงสะโพกลงเหยียดแขนขึ้นยืดช่วงไหล่นะคะคอและศีรษะประโยชน์นะคะช่วยให้กระแสเลือดหมุนเวียนระบบย่อยอาหารแก้อาการท้องผูกบริหารตับไตและต่อมหมวกไตนะคะส่วนท่าที่8หายใจออกยกสะโพกขึ้นยืดหัวไหล่ออกเหยียดแขนและขาให้ตรงกดส้นเท้าชิดพื้นประโยชน์คือช่วยให้กล้ามเนื้อขาและแขนแข็งแรงค่ะท่าที่9นะคะก็คือทำเหมือนท่าที่4เลยนะคะประโยชน์ก็คือช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดกล้ามเนื้อต้นขาท่าที่10นะคะก็คือทำเหมือนท่าที่3เลยค่ะประโยชน์คือช่วยนวดอวัยวะและกล้ามเนื้อหน้าท้องลดน้ำหนักส่วนเกินช่วยระบบขับถ่ายแก้อาการท้องผูกช่วยยืดกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังและระบบประสาทตามแนวกระดูกสันหลังนะคะท่าที่11ค่ะการฝึกเหมือนท่าที่2นะคะประโยชน์คือช่วยยืดอวัยวะในช่องท้องช่วยการย่อยบริหารหัวไหล่และกระดูกสันหลังช่วยยืดปอดและลดไขมันส่วนเกินส่วนท่าที่12นะคะให้เรายืนตรงเท้าทั้งสองข้างชิดกันแล้วดึงแขนกลับมาวางไว้ที่กลางอกกับสู่ท่าเริ่มต้นและผ่อนคลายค่ะอันนี้คือเป็นท่าวอร์มอัพในส่วนของการก่อนฝึกโยคะร้อนนะคะก็คือเรียกท่าชุดนี้ว่าท่าไหว้พระอาทิตย์ค่ะแล้วก็ฝากถึงคนที่รักสุขภาพนะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะคะการฝึกโยคะร้อนก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายในช่วงหน้าร้อนค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะร้อนแต่ไม่อยากเสียเวลาไปโรงเรียนตามสถานที่ออกกำลังกายต่างๆก็อยากจะแนะนำให้ลองฝึกโยคะที่บ้านดูเพราะทำได้ง่ายและเห็นผลจริงกับร่างกายของคุณผู้ชมเองแน่นอนและการฝึกโยคะไม่เพียงแต่จะช่วยในส่วนของร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจิตใจอีกด้วยถือได้ว่าได้ความสวยจากภายในสู่ภายนอกเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับท่ากายบริหารนะคะเกี่ยวกับโยคะร้อนที่นำมาฝากกันนะคะนอกจากได้สุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตใจก็ดีตามไปด้วยละค่ะวันนี้นะคะในช่วงของช่วงหน้าของเรานะคะกับช่วงดิลิสเปิดค่ะวันนี้เป็นคิวของรามา101จะเป็นคิวของน้องคนไหนที่จะมาพูดคุยกับเราติดตามในช่วงหน้าค่ะ